สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี108อาชีพนะคะเนื่องจากว่ามีคนสอบถามเข้ามานะคะเรื่องไอ้ในคลิปล่าสุดของเราเนาะถามว่าพี่ช่วยแกให้ดูหน่อยมีคนคอมเมนต์นะคะว่าแกวิธีการเอาออกให้หน่อยนะคะอันนี้คือบลาดทองแดงนะคะทองแดงที่เราเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะจริงๆแล้วเราเคยทําคลิปลงไปแล้วนะคะทุกคนวิธีการแกะแล้วดิฉันก็เคยไลฟ์สดให้ดูด้วยนะตีแบบนี้เพราะอะไรคะทุกคนเพราะว่ามันจะหลวมจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีตะปูมีน็อตอะไรเขาแค่เชื่อมไว้นิดๆหน่อยๆนะตีให้มันหลุดออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะแค่เชื่อมไว้นิดนึงอ่ะทุกคนมันก็ทุบๆให้มันหลวมๆแล้วมันก็หลุดออกแบบนี้นะคะพอหลุดออกเสร็จปุ๊บก็เคาะเห็นไหมคะมันมีเหลี่ยมอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงมันมีเหลี่ยมเห็นไหมคะมันมีช่องของมันที่เชื่อมต่อกันอยู่โดยที่ไม่ได้เชื่อมเหล็กนะมันแค่ล็อกกันอยู่เฉยๆก็เคาะออกค่ะเคาะออกแบบนี้นะคะแล้วก็ทุบเฉียงๆออกมานิดนึงให้ทองแดงมันออกจากตัวนั้นตัวเหล็กมันจะหลวมเนี่ยค่ะวิธีการเอาทองแดงออกจากบัลลาดนะคะช่างพงนะคะช่างพงช่างบ้านๆนะคะบอกว่าเอาไปขายเศษเหล็กหมดเลยช่างพงแกะนะช่างพงแกะง่ายมากเลยนะช่างพงนะช่างพงอย่าไปขายเศษเหล็กสิทองแดงตอนนี้โล300เลยนะช่างพง สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะทุกคนมาถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะเขาตีข้างหลังก่อนเสร็จแล้วก็ทุบข้างๆออกแบบนี้แล้วก็ตีเฉลียงเฉียงๆออกนะคะมาบางทีอันง่ายๆมันก็หลุดออกแบบนี้เลยทุกคนมันเปาเลยกันแล้วนี่บางอันมันเผาแล้วมันแบบมันมีความไหม้แล้วอ่ะก็จะหลุดออกค่ะก็เคาะออกกาวตรงนี้มันหลุดกาวมันหลุดแล้วเขาเชื่อมสารวานิชแหละไว้นิดๆหน่อยๆมันก็หลุดออกประมาณนี้อ่ะทุกคนออกง่ายไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้ดูสั้นๆนะคะหวังว่าคลิปเราจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บด้วยพลาดแล้ว ฝากดูโค้ชให้เราด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนกำลังใจของเราคือการเชื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบาย